กลับเข้าสู่ในเบรกที่3ครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรายการถนนคนลูกหนังกลางสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก4นะครับก็มีหลายโซนนะครับ1โซนที่น่าสนใจนั่นก็คือโซนภาคตะวันออกนะครับ1ทีมที่เมื่อก่อนนั้นเป็นอีสานพัทยาดีบีดนะครับจากฟุตบอลไทยลีก5ขึ้นสู่ไทยลีก4นะครับก็บ่มเพาะกันหลายฤดูกาลครับมาปีนี้นะครับเรียกว่ามีผลงานที่ดีด้วยนะครับจบเล็กแรกอยู่อันดับที่3และในเกมแรกของเล็ก2ก็ชนะด้วยนะครับนั่นก็คือพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยนะครับกับประธานสโมสรของทีมนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับวันที่เราสัมภาษณ์นะครับเอาละครับเราส่งท้ายกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับรายการถนนคนลูกหนังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการถนนคนลูกหนังสวัสดีครับโอ้บรรยากาศโรงแรมถือว่าสร้างไม่กี่ปีแล้วครับตรงนี้โรงแรมเปิดบริการมาทั้งหมด12ปีแล้วปี48 49จริงๆคุณพ่อทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แล้วก็พัฒนาซื้อที่ดินแล้วก็ทำหมู่บ้านพวกนี้ครับเจอมาทั้งได้ที่แปลงนี้เมื่อโอ้หลายสิบปีก่อน30ปีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นคุยกับเฮียเรื่องชีวิตตอนเป็นเด็กนิดหนึ่งเรียนที่ไหนอย่างไรแล้วก็เริ่มต้นในการเตะฟุตบอลอย่างไรครับเฮียตอนเด็กๆตั้งแต่ป.1 นะฮะก็เป็นเด็กประจำอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมศรีราชาชอบกีฬาเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีออร์แกไนซ์เกมเพื่อให้เด็กประจำเนี่ยมาทำออกกำลังกายกันก็จะมีกีฬาทุกประเภทแต่เราชอบฟุตบอลก็เลยเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตอนป.1 ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรื่อยมาตอนที่เล่นคือตำแหน่งอะไรตอนนั้นก็เล่นไม่มีตำแหน่งแน่ชัดก็เล่นทั้งกองหน้ากองกลางเล่นกองหลังเล่นไปเรื่อยแล้วแต่เพราะเล่นเหมือนเด็กอ่ะไม่ได้เล่นเป็นรูปแบบเหมือนบอลอาชีพครับเล่นเพื่อความสนุกครับทีนี้พอจากโรงเรียนอัสสัมชัญปุ๊บก็มาอยู่เทพสิรินครับมาเทพสิรินตอนม.4ก็จบม.ปลายจบม.ปลายเทพสิรินตอนที่เป็นเทพสิรินก็คือตอนนั้นฟุตบอลนักเรียนเริ่มมีกระแสอย่างโอ้มีกระแสมากเลยตอนนั้นศึกตอนปีที่ผมอยู่นี่ได้เราได้แชมป์จตุรมิตรด้วยทีมโรงเรียนทีมโรงเรียนตอนนั้นเป็นเขาเรียกมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นเทพสุรินทร์ช่วงที่ผมเรียนอยู่ก็ไปเชียร์บอลโดดเรียนไปเชียร์บอลชอบมากใช่ก่อนหน้านั้นเป็นแชมป์โรงแรมจริงๆฟุตบอลโรงแรมภาคตะวันออกเนี่ยเขาจัดมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งร่วมกิจกรรมเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเกิดจากว่าพนักงานเขาอยากเตะบอลแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าพนักงานของเรามีเด็กเล่นฟุตบอลอยู่เขามาขอสปอนเซอร์ให้เป็นเสื้อผ้าไปแล้วก็เขาบอกแข่งฟุตบอลโรงแรมภาคตะวันออกเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามตอนหลังมาจะเจอก็จะถามว่าเอาเป็นยังไงผลเขาบอกตกรอบแรกแพ้3แมตช์ตกรอบแรกบอกปีหน้าจะเล่นไหมปีหน้าจะเล่นมาบอกเดี๋ยวเราจะสนับสนุนอีกก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้นแล้วก็สนับสนุนเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำเป็นตั้งทีมเองคือเขาจำกัดว่าต้องเป็นพนักงานโรงแรมเท่านั้นเราก็เริ่มรับพวกพนักงานที่มีฝีเท้าเข้ามาหน่อยนึงมาเสริมทีมให้มันเพราะว่าเราส่งบอลโรงแรมทั้ง6ปีกว่าจะได้แชมป์ปีแรกปีที่6ถึงประสบความสำเร็จคือปีที่พนักงานมาขอชุดกีฬานะปีต้องเริ่มตั้งแต่ปีพนักงานขอชุดกีฬานับมา6ปีมาเรื่อยจนมาถึงปีที่6จนมาถึงปีที่6 6 7แล้วก็ต่อเนื่องกันมา8 9เนี่ย6 7 8 9เนี่ยฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็เริ่มจากบอลโรงแรมเสร็จแล้วมีโค้ชคนนึงนะโค้ชบูนะโค้ชบูเขาก็แนะนำว่าโอ้ตัวเราก็ดีๆนะทำไมไม่ส่งบอลอุตสาหกรรมครับบอลอุตสาหกรรมเป็นบอลที่มันสโคปใหญ่มากเป็นอุตสาหกรรมภาคตะวันออกทั้งหมดเลยมิตซูบิชิโตโยต้าไฮฮอนด้าพวกเนี้ยเป็นอุตสาหกรรมเขาก็ส่งด้วยเราก็เอ๊ะก็ลองดูก็เลยลองส่งดูก็ส่งมาในปีที่3ก็ได้แชมป์บอลอุตสาหกรรมแข่งกันสนุกสนานมาก32ทีมมีแต่ทีมแข็งๆทั้งนั้นเลยคือแต่ละบริษัทก็มาใช่บริษัทใหญ่ๆก็สามารถเสริมนักเตะได้นะตามระเบียบตามระเบียบของเขาใช่มีผู้เล่นอาชีพที่ไม่เล่นแล้วห้ามเกิน5คนแล้วก็ลงในทีมได้ในสนามได้ครั้งละแค่3คนครับนั่นคือฟุตบอลสหกรรมใช่เราก็เป็นแชมป์มาพอได้แชมป์ปุ๊บปีนั้นก็เลยถ้วยใบนี้ถ้วยใบนั้นนะครับ
พอเป็นเรื่องเป็นราวมีอย่างเนี้ยคือทุนนะในการทำทีมมันก็เยอะขึ้นซึ่งเราก็ไม่คิดถึงตรงนั้นว่ามันใช่ไหมเพราะเราทำจากความสนุกแต่พอขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นมันถอยไม่ได้แล้วก็ต้องเดินหน้าเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นคือทำอะไรก็อยากทำให้มันประสบความสำเร็จอย่างชื่อจากอีสานดิบิทออร่าพัทยาก็เป็นพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดให้มันเป็นสากลมากขึ้นเพราะว่าปีนี้มาเหลืออยู่ทีมเดียวพัทยาเพราะพัทยาเขาย้ายไปสมุทรปราการแฟนบอลเขาก็เลยหันมาเชียร์เราเพราะเป็นทีมเดียวอยู่ในพัทยาแหละก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เข้ากับบรรยากาศก็มีลุ้นแชมเปี้ยนลีกบ้านค่ายเกาะขวางเกาะขวางจันทบุรีแล้วก็พัทยาดิสคัฟเวอรี่ก็ปวกแดนโซนนี้เรามี8ทีมเอาไปแชมเปี้ยนลีก2ทีมวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับที่สนามหนองปลือวันนี้เป็นงานเทพศิรินทร์ภาคตะวันออกจัดทุกปีครับแต่ถ้าวนกันไปในภาคตะวันออกไปจันทบุรีบ้างระยองบ้างปีนี้เป็นของพัทยาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเราก็เลยต้องร่วมกับพี่โก้นะช่วยกันรูปแบบงานก็คือบรรดาศิษย์เก่าศิษย์เก่าในภาคตะวันออกทั้งหมดมาสังสรรค์กันแล้วก็จะระดมเงินเพื่อเข้าไปช่วยโรงเรียนในการทำทีมฟุตบอลแข่งจตุรมิตรวันนี้ก็จะมีการประมูลภาพถ่ายประมูลของที่ท่านสมเด็จพระธิดายานุนีเขาประทานมาให้เราเพื่อที่จะหาเงินแล้วก็มีเตะฟุตบอลด้วยมีเตะฟุตบอลด้วยเฮียก็ต้องลงสนามใช่มีอะไรที่จะฝากไปถึงแฟนปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับพัทยาดิสคัฟเวอรี่ยูไนเต็ดนะครับมีประสบการณ์มา2ปีแล้วคิดว่าปีนี้เนี่ยเรามีลุ้นนะฮะจะไปแชมเปี้ยนลีกนะเพราะคะแนนตามที่3ที่2อยู่ไม่เยอะนะครับก็แล้วเราเสริมตัวที่มีคุณภาพเข้ามาในทีมก็เป้าหมายก็แชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับก็อยากให้แฟนๆนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันต่อก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกแมตช์มาเชียร์กันอย่างในชนิดที่ว่าเราก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะมีแฟนเยอะขนาดนี้นะแฟนบอลเยอะขนาดนี้พอมาตอนนี้ก็รู้สึกนะฮะดีใจที่มีแฟนๆติดตามก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดปีนี้คิดว่ามีลุ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ไงก็ติดตามต่อปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับในเมืองพัทยานะครับนั่นก็คือแต่ว่าอยู่ในระดับไทยลีก4นะครับฝากติดตามดูนะครับเจ้าของผู้บริหารโรงแรมนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับของเรื่องลูกหนังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มารางวัลแห่งศักดิ์ศรีรางวัลที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามGood and bun, good and bun, good and bun, rangwan kirtiyot.